นขยันสวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรค่ะมาติดตามผลการแข่งขันบาสเกตบอลสปอนเซอร์ชิงแชมป์ภาคอีสานรอบคัดเลือกจังหวัดอุดรธานีกันค่ะสำหรับผลการแข่งขันสปอนเซอร์ Thailand Championship 2013รอบคัดเลือกจังหวัดอุดรธานีนี้ดังนี้รุ่นอายุ13ปีประเภทชายได้แก่ทีมสังคมทีมอุดรพิทยานุกูล B ประเภทหญิงได้แก่ทีมสตรีราชินูทิตทีมอุดรพิทยานุกูลส่วนในรุ่นอายุ15ปีประเภทชายได้แก่ทีมอุดรพิชัยรักทีมสีทาดประเภทหญิงได้แก่ทีมหนองหานและรุ่นอายุ18ปีประเภทชายได้แก่ทีมอุดรพิชัยรักทีมอุดรพิทยานุกูลประเภทหญิงได้แก่ทีมหนองหานและทีมสังคมทั้งนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีไปเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลสปอนเซอร์ชิงแชมป์ภาคอีสานณโรงเรียนชัยภูมิผักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิในวันที่2ถึง11กรกฎาคม2556ต้องขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนคนเก่งบ้านเฮานำเนาะค่ะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน